เดินเกมเรื่องการเลือกตั้งและอย่างพรรคประชาธิปัตย์อันนี้คือตอนนี้เรามั่นใจว่านโยบายของเราเนี่ยจะโดนใจประชาชนแล้วคิดว่าทำยังไงถึงจะชนะเลือกตั้งครับมั่นใจว่าจะชนะเลือกตั้งได้ยังไงก็ขึ้นอยู่กับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหนึ่งความเป็นสถาบันทางการเมืองที่เรามีหลักการชัดเจนในการที่จะนำประเทศไปสู่ความสำเร็จแล้วก็สามารถแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองในอนาคตได้นะครับอันที่สองก็คือตัวผู้สมัครซึ่งก็ได้เตรียมการไว้เกือบจะครบทั้งหมดแล้วอันที่สามก็คือเรื่องนโยบายซึ่งนโยบายก็ขณะนี้ก็หลักใหญ่เนี่ยก็ได้เริ่มเปิดแคมเปญออกไปแล้วผ่านการรณรงค์ทางป้ายที่ติดอยู่ทั่วประเทศนะครับหลักใหญ่ก็คือการที่เราจะเดินหน้าไปสู่ทิศทางในการสร้างเงินสร้างคนแล้วก็สร้างชาติซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นซึ่งจะมีการประกาศต่อไปนะครับที่ใหม่นี้ที่ภาคใต้จะต้องมีการเดินเกมยังไงบ้างคะเพราะว่าหลายพรรคเขาก็ที่จะหวังที่จะคว้าเก้าอี้ในภาคใต้พรรคประชาธิปัตย์ก็ความจริงก็ได้ตอบไปหลายรอบแล้วเรื่องภาคใต้นะครับขณะนี้ผู้สมัครครบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ประกอบด้วยทั้งผู้แทนราษฎรปัจจุบันอดีตผู้แทนราษฎรแล้วก็มีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมเยอะทีเดียวนะครับเที่ยวหน้าปักใต้มี58ที่นั่งซึ่งคราวที่แล้วเราได้22เพราะยังมีพื้นที่ที่เป็นการบ้านให้ประชาธิปัตย์ทำอีกเยอะเกินกว่าครึ่งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าผู้สมัครก็เตรียมพร้อมทั้งหมดแล้วขณะนี้แล้วก็ได้มีการลงพื้นที่โดยต่อเนื่องอยู่แล้วผู้แทนปัจจุบันก็ลงพื้นที่อยู่แล้วนะครับผู้สมัครคนใหม่ที่เป็นผู้สมัครรุ่นใหม่เขาก็ลงพื้นที่ต่อเนื่องมาเป็นปีแล้วครับเพราะว่าประชาธิปัตย์เตรียมพร้อมมานานแล้วไม่ได้มาเตรียมพร้อมเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนสำหรับพื้นที่ภาคใต้ครับไม่ได้หนักใจใช่ไหมคะว่าถูกแบ่งไปอยู่รวมไทยสร้างชาติซะเยอะนะคะนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์บางส่วนคือถ้าถามแบบนี้เดี๋ยวคิดว่าไปเกือบหมดพักแล้วความจริงก็มีคน2คนเท่านั้นแหละครับแล้วก็พูดวนเวียนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้กังวลอะไรแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดไปชัดเจนแล้วว่าเราทราบอยู่แล้วว่าใครอยู่ใครไม่อยู่ยังไงแล้วก็มีการเตรียมคนไว้สำรองชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาประเด็นนั้นเลยคนส่วนใหญ่จะเรียกว่าเกือบทั้งหมดก็ยังมั่นคงอยู่กับพักครับแล้วก็ได้ลงพื้นที่เดินหน้าทำงานการเมืองกับพรรคมาโดยต่อเนื่องนะครับที่นั่งนี้เราจะได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมคะท่านปากใต้ก็ต้องได้มากกว่าเดิมเพราะว่าเรามี22เท่านั้นแต่ว่าโอกาสที่จะได้เนี่ยก็ได้พูดไปหลายครั้ง35ถึง40มีความเป็นไปได้สูงจาก58นะครับอย่างตัวของคุณรังสีมาเนี่ยดูเจ้าตัวก็เหมือนจะประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วก็ดูว่าจะว่าอาจจะแบบมีแนวโน้มว่าจะไปอะไรนี้คือยังไงคะผมไม่ตอบได้ไหมครับพักเนี่ยลำบากใจตรงนี้ไม่ขอพูดถึงคุณรังสีมาแต่ว่าพูดภาพรวมก็เหมือนกับที่รู้กันอยู่แล้วว่าก็คงจะมีคนที่จะย้ายพักเนี่ยอีกคน2คนนะครับซึ่งพักก็เตรียมคนไว้แล้วแต่ไม่พูดถึงคุณรังสีมานะครับพูดไปแล้วมันจะกระทบกันเพราะว่าในเรื่องตัวบุคคลเนี่ยไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะพูดแต่พักไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าพรรคมีเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วว่าเราจะได้กี่ที่นั่งแล้วก็เป็นการประเมินติดตามสถานการณ์ตลอดเวลานะครับใครที่มั่นคงอยู่กับพรรคคนใหม่ๆที่เขาพร้อมที่จะเข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยเราก็คเนได้ว่าสุดท้ายเราจะได้ตามเป้าหรือไม่ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่จะไปกระทบเป้าหมายใหญ่นะครับขอบคุณมากครับ